นี้ก็จะอีกคนละสายพันธุ์เนาะจะออกสีเข้มนิดนึงสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอาคว้าผลิตกับแม่วันนี้เดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆไปเก็บแตงกวาหนามที่ปลูกด้วยน้ำเอามาดองเป็นแตงกวาหนามดองสูตรแซ่บสูตรแบบฝรั่งสามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยเพราะว่าคุณแม่ดองออกมาได้รสชาติเหมือนที่ซื้อกินตามห้างเนาะณตอนนี้ทำไมคือเยอะขนาดนี้อันนี้คุณแม่ดองทั้งหมดได้3กระปุกแล้วเนาะเพื่อนๆแล้วก็อีก2กระปุกอันนี้คือซื้อมาให้เพื่อนๆดูปกติเอากินอยู่แล้วเนาะที่จะให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเขามี2แบบเนาะอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแบบสไลด์เขาจะสไลด์มาแบบนี้เนาะเพื่อนๆแบบเนี้ยทำแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเพราะว่าน้ำเขาก็จะไปซึมที่ตัวแตงกวาเนาะแบบนี้แล้วก็อีกแบบนึงแบบนึงก็คือที่คุณแม่พาเพื่อนๆทำเนาะก็คือทั้งลูกประมาณเนี้ยแล้วแบบไหนอร่อยกว่าก็คือความเห็นส่วนตัวของคุณแม่จะชอบแบบนี้มากกว่าเนาะแบบลูกเขาจะออกแบบเปรี้ยวหวานเพราะว่าอันเนี้ยจะออกแบบหวานนำเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะมาชิมให้เพื่อนๆดูลูกหนึ่งแล้วก็แตงกวาหนามของประเทศอะไรอร่อยสุดส่วนใหญ่ที่เจอคือซื้อมาหลายล็อตมากแล้วก็หลายยี่ห้อของโปแลนด์อร่อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วลูกใหญ่ยังเนี่ยค่ะเมล็ดก็คือซื้อมาจากโปแลนด์เหมือนกันเนาะก็คือซื้อออนไลน์แล้วก็ดูข้างสองอ๋อเขามาจากโปแลนด์แสดงว่าแตงหนามของโปแลนด์ขึ้นชื่อนั่นเองลูกใหญ่ยังไงเราจะมาชิมให้เพื่อนๆดูจูซี่มากน้ำเขาจะอร่อยมากเพื่อนๆคุณแม่กินกับน้ำพริกแล้วก็กินเคียงกับข้าวอย่างอื่นแค่นั้นเองเนาะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บแตงหนามมาดองกันเลยค่ะพยายามเก็บเขาออกเพราะว่าลูกเล็กๆ เขาจะได้โตนะเดี๋ยวแม่อ้อมไปเอาเก็บจากฝั่งนู้นที่ตัวเนี้ยค่ะแตงกวาหนามเขาจะเป็นแบบขรุขรุขระขระประมาณเนี้ยแต่คือรสชาติเนาะจะเหมือนแตงธรรมดาทั่วไปเลยได้แล้วลูกนึงเดี๋ยวแม่เดินอ้อมไปฝั่งนู้นเนี่ยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะอันนี้ก็จะอีกคนละสายพันธุ์เนาะจะออกสีเข้มนิดนึงนี่ค่ะเอาอีกลูกนึงสามลูกค่ะจริงๆเวลาเขาดองขายเนาะก็จะมีหลากหลายเขาอาจจะคละไซส์กันมาอะไรอย่างนี้เอาเพื่อนดูทำไมมันเป็นพันธุ์ของเขาหรือเปล่าทำไมมันกลมกลมมันกลมกลมแปลกแปลกอะเนี่ยอันนี้ก็กลมสงสัยจะเป็นพันธุ์ของเขานะคะแม่ว่าเดี๋ยวกันไกลมาชึบไปเนี่ยค่ะเขาเป็นลักษณะแบบกลมกลมอะเนาะน่าจะเป็นพันธุ์ของเขานะคะแม่ว่าแตงกวาพันธุ์กลมกลมแบบรีรีอันนี้จะออกเรียวยาวเนาะเนี่ยค่ะเรียวยาวกรีนฟลายเริ่มมานะหลากหลายสายพันธุ์มีน้องพึ่งมาช่วยผสมเกสรด้วยนะนี่ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกฟากหนึ่งตอนนี้ข้างนอกเนาะฟ้าอึมครึมเนาะเดี๋ยวฝนจะมาเร็วๆนี้ไปฝั่งนู้นกันต่อค่ะเก็บไปกินแล้วบางส่วนเนาะเพราะว่าถ้าไม่เก็บไปเขาจะขึ้นเบียดกันเขาก็จะไม่ค่อยโตได้ขนาดนี้เนาะเดี๋ยวแม่จะมาเก็บเลยเผื่อลูกเล็กๆ เขาจะได้โตเนาะนี่มีลูกใหญ่มากค่ะลูกแล้วก็อีกลูกหนึ่งเขาจะได้โตให้เราเนาะนี่ค่ะOh.
รอบเนาะสดๆจากต้นเลยอร่อยไหมขมเราดูเมนูกันค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะขั้นแรกก็คือจะล้างแตงกวาเนาะเด็ดคั่วเขาแล้วก็เอาออกที่ปลายแตงกวาออกให้หมดแล้วก็ลงล้างอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นแบบขนๆเนาะรอบนี้ขั้นแรกจะใช้แปรงล้างเอาน้ำหนามออกแต่ก็คือก็ยังคมอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งสักครู่ค่ะแล้วก็เราก็มาเตรียมในเครื่องในส่วนของเครื่องปรุงเนาะแม่ก็คือมีผักชีลาวมีพริกแล้วก็กระเทียมประมาณ 1-2 กลีบแค่นั้นนี่ค่ะสับหยาบจากนั้นเนาะขวดที่เราจะใช้ใส่แตงกวาดองเนาะพยายามต้มฆ่าเชื้อแม่แช่ไว้ประมาณ5นาทีเนี่ยค่ะแตงกวาของเราจะได้ไม่บูดนั่นเองเอาขึ้นมาแล้วก็พักให้เขาแห้งสนิทเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำกันค่ะใส่น้ำลงไปเนาะสำหรับสัดส่วนเดี๋ยวแม่ใส่ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือใส่ลงไปด้วยกันแล้วก็คนให้ส่วนผสมเนาะให้น้ำตาลเขาละลายเข้ากันดีกับน้ำก่อนที่จะมาใส่น้ำส้มเนาะแม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นน้ำส้มสายชูแบบแอปเปิลไซเดอร์อะไรเงี้ยเขาจะไม่มีกลิ่นฉุนเท่าน้ำส้มธรรมดาเนาะหลังจากที่น้ำเริ่มเดือดเนาะไม่ถึงกระเดือดปุดๆนะเพื่อนๆแม่ก็คือจะมาปิดไฟไปเลยแล้วก็พักให้น้ำเย็นเนาะให้น้ำดองเย็นแตงกวาที่เราพักไว้แม่จะเอามาจิ้มแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ำดองเนาะเขาซึมซับลงไปนั่นเองเพราะว่าตอนแม่กินอะแม่รู้สึกว่าเขาจะมีเป็นรูๆ3รูเนาะก็เลยอาจถ้าอย่างนั้นมาจิ้มใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มเมื่อสักครู่เนาะแม่มีรองก้นด้วยผักชีลาวแล้วก็จัดเรียงแตงกวาหนามลงไปแล้วก็ใส่ผักชีลาวตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่จะมาจัดเรียงแตงใส่ไปให้เต็มขวดโหลแล้วก็คนไทยดองก็จะมีพริกแบบนี้ค่ะอันนี้ชอบส่วนตัวก็จะใส่เนาะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะมาใส่เป็นกระเทียมสับหยาบละเอียดไปเลยนะวันนี้ขแมจะดอง2แบบให้เพื่อนๆดูก็คือใช้อันนี้ให้ดูส่วนผสมคร่าวๆของเขาก็จะมีไม่เยอะเนาะทีนี้อันนี้ก็คือจะเป็นน้ำเก่าขแมก็คือมาลองดูว่ายังโอเคไหมเนาะเพราะว่าตอนตักกินเราก็คือค่อยๆตักแตงกวาออกแล้วก็ในน้ำของเขาก็คือจะมีผักชีมีเป็นเม็ดอะไรไม่รู้เนาะแล้วก็มีเป็นใบถ่านนะถ้าเพื่อนๆจะใส่แต่เราทำกินเองเนาะแม่ใส่เท่าที่มีเลยแล้วก็ผักชีลาวของเขาก็จะออกแบบผักชีลาวฝรั่งนะจะออกแบบแข็งๆประมาณนั้นเนาะปิดฝาให้มิดชิดนี่ค่ะแล้วก็มาดูอีกขวดหนึ่งขวดนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราทำเองแล้วก็เครื่องหมายชัดเจนก็คือมีพริกดูง่ายเนาะปิดฝาให้เรียบร้อยเวลาขแมเก็บขแมจะคว่ำขวดเนาะพอได้สัก1วัน2วันอะไรเงี้ยขแมก็คือจะมากลับอีกข้างหนึ่งเพื่อที่น้ำจะได้ซึมไปให้ทั่วนั่นเองให้เพื่อนๆดูเนาะก็จะมีเครื่องอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสไลด์เขาไว้ใส่แซนด์วิชจะออกรสชาติหวานเนาะอันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ 3-4 วันนะเพื่อนๆคือเป็นแล้วนะแต่ว่าฝั่งเมืองไทยอ่ะคะแม่ว่า2วันน่าจะเป็นแล้วเนาะฝั่งอังกฤษตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่ก็ประมาณตีไปที่ 4-5 วันหรือ 3-4 วันมาดูเนื้อข้างในของเขานี่แบบเนี้ยก็จะจูซี่เนาะเพื่อนๆสูตรแตงกวาดองในวันนี้แซ่บแล้วก็อร่อยมากเป็นสูตรแบบฝรั่งเพื่อนๆลองทำทานกันดูแล้วก็อย่าลืมแวะส่งกันบ้านได้ที่เพจปลูกเองปลูกเองคว้าโพนิกแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองไว้เจอกันกับคะแมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ